ต่อเหมือนเขาทุกอย่างนะครับลอกเขามาเปียบอุปกรณ์ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับผมว่าผมต่อเหมือนเขาเป๊ะแล้วทำไมผมใช้ไม่ได้นะครับของผมนะวงจรพื้นฐานออนสวิตช์กุญแจครับออนสวิตช์สั่งงานหลอดไฟต้องติดครับดวงเดียวหรือ2ดวงก็ได้นะครับมันต้องติดแบบนี้เอ้าผมก็ต่อเหมือนแล้วนะแล้วทำไมมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเหมือนจริงๆหรือเหมือนเล่นๆนะครับผมใช้วงจรนี้นะครับเป็นการใช้รีเลย์นะครับต่อผ่านสวิตช์กุญแจผ่านสวิตช์สั่งงานสั่งให้หลอดไฟติดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำงานคร่าวๆนะครับไปทีละวงจรนะครับผมจะวัดให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับมาดูพื้นฐานวงจรไฟฟ้าก่อนนะครับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจากแรงจ่ายนะครับต่อเข้าไปที่โหลดของผมเป็นหลอดไฟนะครับปึ๊บเนี่ยครับวงจรไฟฟ้ามันง่ายๆแค่นี้เองนะครับขั้วบวก12ขั้วลบหลอดไฟบวกลบนะครับมาต่อเข้าตรงนี้นะครับเมื่อไฟบวกนะครับบวกวิ่งมาบวกนะครับปึ๊บหลอดไฟจะติดปึ๊บวิ่งกลับมาครบวงจรที่ขั้วลบนะครับบวกต่อบวกลบวิ่งกลับมาลบนี่คือลูปที่1นะครับอันนี้คือลูป1นะครับวงจรง่ายๆนะครับมันแค่นี้เองจากแหล่งจ่ายมาที่โหลดนะครับเพื่อไม่ให้มันลกเนี่ยนะครับขอแค่ต่อแค่นี้เดี๋ยวผมจะต่อแค่นี้ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับบวกลบบวกลบวงจรไฟฟ้ามีแค่นี้นะครับเนี่ยผมจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยนะครับแหล่งจ่ายนะครับบวกลบบวกลบอันนี้คือหลอดไฟก็มีบวกลบใช่ไหมก็บวกต่อบวกครับปึ๊บเห็นไหมลบมาต่อลบครับปึ๊บเห็นไหมหลอดไฟติดแค่นี้เองนะครับบวกต่อบวกลบต่อลบหลอดไฟติดนะครับมันจะขยายผลมาถึงตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราขี้เกียจมาแบบอยากให้หลอดไฟติดอยากให้หลอดไฟติดเราก็ต้องเอามือมานี่อ่ะเสียบถอดนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมีสวิตช์นะครับสวิตช์มาตัวหนึ่งสวิตช์ป๊อปแปะเนี่ยนะครับเอามาต่อแล้วเราก็เอามาต่อเข้าที่หลอดนะครับนะถึงไฟถึงว่าไม่รู้เนี่ยเราก็มาออนออฟที่ตรงนี้แทนที่เราจะเสียบต่อนะครับเราก็มาออนออฟออนออฟออนออฟนะครับทำให้เป็นอีกวงจรหนึ่งนะครับอันเดียวกันแหละเพียงแค่เราไม่เอามือมาเป็นตัวต่อสายแล้วเราเอาสวิตช์มาต่อสายแทนชุบ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 นะครับอันนี้ไฟบวกใช่ไหมบวกมาถึงนี้พอเรากดสวิตช์เปาะไฟบวกก็กระโดดมานี่วิ่งมาจ่ายให้หลอดไฟหลอดไฟก็มาครบวงจรที่ขั้วลบกลับมาที่ขั้วลบนะครับเป็นลูปไปจากบวกมาถึงลบนะครับจากแรงจ่ายไปจ่ายให้โหลดกลับมาครบวงจรนะครับหลอดไฟติดจบแล้วนะครับอันนี้คือพื้นฐานวงจรไฟฟ้านะอ่ะเข้าใจแล้วนะครับมันมีแค่นี้จริงๆทีนี้ผมจะมาไอ้พวกวงจรที่มันแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมมันยากจังเลยผมไม่ได้เรียนมาผมไม่เข้าใจหรอกพี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะครับพี่น้องชาวไทยซ้ำนี่ล่ะมีซ้ำนี่ล่ะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมไม่ได้เก่งนะครับเนี่ยมันง่ายแค่นี้นะครับใครจะพูดให้เวอร์มันก็ดูเวอร์นะครับใครพูดให้ง่ายมันก็ดูง่ายนะอ่ะดูนะครับผมจะอธิบายเป็นลูปๆไปนะครับวงจรไฟฟ้ามันจะลูปที่1สัมพันธ์ลูปที่2 3 4ไปเรื่อยๆนะเกี่ยวโยงกันไปทำให้มันเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เป็นมือถืออัจฉริยะขึ้นมามันก็มาจากวงจรพื้นฐาน0101 on off on off เท่านี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับเหมือนกันเลยนะครับจากแหล่งจ่ายขั้วบวกไปที่โหลดจากโหลดย้อนกลับมาที่ขั้วลบครบวงจรนะครับบวกกลับมาลบเดี๋ยวมาดูนะครับจากบวกแบตเตอรี่นะครับวิ่งไปนะครับบวกวิ่งไปผ่านสวิตช์
บวกวิ่งไปผ่านสวิตช์บวกวิ่งไปผ่านสวิตช์ผ่านฟิวฟิวมันก็เหมือนสายไฟธรรมดาเส้นลวดเส้นหนึ่งครับถ้ากระแสมันเกินนะครับเส้นลวดเส้นนั้นจะขาดมันร้อนแล้วมันก็ขาดทำให้ตัดวงจรนี่คือประโยชน์ของฟิวนะครับสมมติถ้ามันเป็นสายไฟธรรมดาเนี่ยสายไฟธรรมดาผ่านสวิตช์จากบวกผ่านสวิตช์ผ่านสายไฟผ่านสวิตช์จะมีสวิตช์กี่ตัวก็ช่างมันนะครับมันก็แค่ออนออฟออนออฟไปเรื่อยๆสวิตช์กุญแจสวิตช์สั่งงานวิ่งมาตรงนี้ขา85 86ของรีเลย์นะครับเนี่ยโอ้รีเลย์แม่งยุ่งยากวุ่นวายว่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับมีขา85 86แล้วนะ85 86ข้างในมันคือขดลวดนะครับทำเมื่อไฟวิ่งผ่านขดลวดมันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กดูดปล่อยดูดปล่อยมีไฟจ่ายมันก็ดูดไม่มีไฟมันก็ปล่อยแค่นั้นเองนะครับเป็นแม่เหล็กมันก็คล้ายๆกับหลอดไฟนะครับหลอดไฟเมื่อมีไฟจ่ายมันก็ติดไม่มีไฟจ่ายมันก็ดับแม่เหล็กในนี้ก็เหมือนกันเป็นแม่เหล็กกับไม่เป็นแม่เหล็กก็ติดดับติดดับนะครับมันก็เป็นโหลดเหมือนกันนะครับอันนี้คือโหลดเป็นหลอดไฟติดดับอันนี้ก็คือโหลดแต่เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดไม่ดูดผ่าน85ขั้วบวกมาแล้วนะครับเห็นไหมมาครบวงจรที่ขั้วลบจากบวกครบวงจรที่ขั้วลบจากบวกครบวงจรที่ขั้วลบวนกลับมานะครับจากลบไล่อีกทีนะครับบวกผ่านสวิตช์ผ่านโหลดกลับมาขั้วลบบวกผ่านสวิตช์สวิตช์ผ่านโหลดผ่านสวิตช์ผ่านโหลดกลับมาที่ขั้วลบกลับมาที่ขั้วลบหายงงยังครับอันนี้คือลูปที่1ของผมนะใครที่ต่อไม่ติดมาต่อลูปนี้กันครับจากขั้วบวกบวกแบตเตอรี่ของพี่ๆน้องๆนะครับบวกตรงไหนก็แล้วแต่ให้มันดึงเป็นไฟบวกอ่ะเราต้องมีมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดไฟนะครับตัวนี้เป็น DC นะครับ Direct Current พวกแบตเตอรี่ฐานไฟฉายเราต้องใช้ย่าน DC นะครับใครมีมิเตอร์ที่เขียนว่า DC ก็ไป DC นะครับใครมีเป็น V จุดๆให้มาปรับฝั่งนี้อย่าปรับไปฝั่งนี้เป็นคืนๆอันนี้ไม่ใช่เราต้องปรับมาฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่ากี่โวลต์นะครับปรับไปที่เยอะที่สุดนะครับปรับไปที่600ก่อนทีนี้เรามาวัดนะครับแบตเตอรี่เรารู้อยู่แล้วล่ะ12โวลต์แต่สำหรับคนไม่เป็นนะผมจะสอนใช้มิเตอร์ไปด้วยนะครับปรับไปที่600นะครับแล้วก็บวกลบเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วครับ10กว่าโวลต์เฮ้ยไม่ละเอียดว่ะปรับมาที่200ดิเริ่มละเอียดขึ้นนะครับอันนี้คือแม็กซิมัมสุดมันวัดได้ที่200โวลต์อันนี้แม็กซิมัมสุด20โวลต์ของเรา12โวลต์มันเกิน20ไหมไม่เกินเราปรับมาได้นะครับเห็นบ้างมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เรา 12.29 โวลต์นะครับเราได้แหล่งจ่ายไฟมาแล้วปึ๊บเรารู้แล้วนะครับอันไหนขั้วลบขั้วบวกนะครับวิธีการวัดไฟนะจากขั้วบวกนะครับวิ่งมาเส้นนี้เข้าสวิตช์กุญแจปึ๊บนะครับสวิตช์กุญแจนะครับผมไม่สนใจนะครับจะสีไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับไฟบวกต้องวิ่งมาตรงนี้12โวลต์ตรงนี้ก็ต้อง12โวลต์เมื่อผมออนสวิตช์กุญแจเปี้ยลงมานะครับไฟ12โวลต์ต้องมาโผล่ตรงนี้ละปลายทางผมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดนะเอามิเตอร์ขั้วลบใครมีมิเตอร์นะครับเอาขั้วลบคีบกับลบแบตเตอรี่ไว้อย่างนี้นะครับตามมาเลยนะแล้วตั้งไปย่าน20อันนี้สำคัญแล้วนะครับต้องไปให้ทันนะตรงนี้ต้องไปให้ทันไม่ทันนี่หลงทางไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะสวิตช์กุญแจเดิมๆในรถเราก็ตามนะครับเราจะดึงมาจากไหนหรือเราจะสร้างใหม่เป็นรถไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับใช้เหมือนกันนะขั้วบวกของมิเตอร์ครับเราต้องหาสายที่12โวลต์นะครับเมื่อออนสวิตช์กุญแจเปี้ยนะครับอันนี้ออนแล้วเดี๋ยวออฟเป็น0นะพอผมออนสวิตช์กุญแจปุ๊บสายเส้นนี้มิเตอร์ต้องขึ้น12โวลต์นะครับสำคัญนะทันเปล่านะครับต้องทันนะเนี่ยนะครับจากบวกผ่านสวิตช์นะครับจากสวิตช์เอามิเตอร์วัดขั้วบวก12โวลต์มิเตอร์ขั้วลบคีบกับลบแบตนะครับต้องมา12นะถ้าตรงนี้บอกผมว่าอ๋อพี่สวิตช์กุญแจมีสายไฟเต็มเลยนะ4 5เส้น3 4เส้นผมจำมั่วทีละสาย
อันนี้ไม่ต้องทักมาคุยกับผมนะครับต้องบอกผมว่าอ๋อผมวัดแล้วครับพี่เวลาผมออนสวิตช์ปุ๊บมันขึ้น12โวลต์นะครับไปมั่ว30 40โวลต์อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องอยู่ประมาณ12บวกลบนิดหน่อย12 13 14แถวๆนี้นะครับถ้าเจอสายเส้นนี้แล้วเราไปต่อครับจากสวิตช์กุญแจของรถนะครับเมื่อเราจะต่อวงจรใหม่เราต้องใส่ฟิวนะเผื่อเราต่อวงจรมั่วไปอีกมันจะมาช็อตที่ฟิวก่อนต่อฟิวเข้าไปครับจากสวิตช์กุญแจนะปึ๊บต่อฟิวครับฟิวอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเราออนสวิตช์กุญแจเปี้ยไฟ12โวลต์ต้องมาฝั่งนี้เพราะตรงนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับเราก็เอามิเตอร์ขั้วบวกมาวัดฟิวถึงจุดนี้แล้วนะออนสวิตช์กุญแจครับต้องได้12โวลต์นะครับจากฟิวไฟต้องมา12โวลต์นะต่อไปนะครับเราจะมาต่อเข้าที่จากฟิวต่อไปที่สวิตช์สั่งงานครับแค่ออนออฟพอนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยสวิตช์สั่งงานไม่มีขั้วนะครับจะเอาดำเข้าก็ได้หรือจะเอาเขียวเอาแดงอะไรเข้าก็ได้นะครับมันมี2เส้นเส้นไหนก็ได้นะครับปึ๊บนะครับเป็นการรีเช็คด้วยนะครับว่าสายหลุดสายหลวมหรือเปล่าไปทีละจุดครับเมื่อออนสวิตช์ที่1ออนสวิตช์ที่2จุดนี้ปลายสายของสวิตช์สั่งงานต้องมีไฟ12โวลต์ครับเอามิเตอร์มาครับคีบครับออนสวิตช์กุญแจครับปึ๊บไฟกระโดดผ่านฟิวมาแล้วที่เราวัดได้12โวลต์ต่อไปออนสวิตช์สั่งงานครับเนี่ยผมวัดที่สวิตช์สั่งงานนะตรงนี้ต้อง12ครับปึ๊บถ้าไม่12เราต้องดูแล้วว่าไฟมันวิ่งผ่านฟิวไหมสวิตช์มีปัญหาไหมนะครับสายหลุดสายหลวมหรือเปล่าแต่ถ้ามาตรงนี้12แล้วจะมาจ่อเข้าที่โหลดก็คือตัวรีเลย์แล้วนะครับปึ๊บออฟสวิตช์ไว้ปึ๊บตัวนี้เข้า85 86สลับทางก็ได้นะครับขา85 86สลับได้ไม่มีขั้วนะครับผมมาร์กไว้แล้ว85 86นะครับ85ผมสีขาวนะปึ๊บ85เข้าสวิตช์สั่งงานตรงนี้ที่มีไฟ12โวลต์นะครับเราวัดไว้แล้วปึ๊บปึ๊บนะครับมาทีนี้เราจะมารีเช็คนะครับ86 86ไฟต้องออก12โวลต์นะครับเพราะมันวิ่งจาก85มา86แล้วชึบนะผมคีบแล้วนะเนี่ย86สีเหลืองนะครับทีนี้ออนอันนี้ออนอันนี้ไฟวิ่งผ่าน85มาโผล่ที่86ต้องเป็นบวก12โวลต์ครับดูที่จอครับเห็นปะเห็นมั้ย12แสดงว่าไฟมันวิ่งมาถึงนี่แล้วนะครับออฟครับออฟครับปึ๊บจาก86ครับไปไหนครับ86วิ่งย้อนกลับมาที่ขั้วลบครบวงจรลูปที่1ครับ86วิ่งกลับมาที่ขั้วลบเปี้ยนะครับครบวงจรนะครับใครจะรีเช็คเอาโอมิเตอร์ถ้าใครไม่ชัวร์นะว่าสายมันถึงบ้างเอาโอมิเตอร์วัดนะครับมันตีดหรือมันขึ้น0แสดงว่าสายไฟถึงกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับลูปที่1จากบวกเราต่อเสร็จแล้วนะบวกไปสวิตช์กุญแจไฟโผล่12ต่อผ่านฟิวไฟมาโผล่ตรงนี้12ออนสวิตช์สั่งงานไฟมาโผล่ตรงนี้12นะครับต่อเข้า85ไฟมาโผล่86 12นะครับแล้วเราก็เอา86เนี่ยต่อกลับเข้าไปที่ขั้วลบจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่นะจากบวกนะครับผ่านสวิตช์กุญแจครับบวกแบตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจนะครับจากสวิตช์กุญแจไปเข้าฟิวครับเข้าฟิวตรงนี้12นะครับโผล่มาตรงนี้เข้าสวิตช์สั่งงานครับขาไหนก็ได้สวิตช์สั่งงานครับจากสวิตช์สั่งงานนะครับเข้า85ตรงนี้ก็ต้อง12โวลต์เหมือนกันนะครับวัดขาไหนก็ต้อง12โวลต์เข้า85ครับจาก85มาโผล่86ครับ86ก็ต้อง12โวลต์โผล่มานะครับวัดเทียบกาวจาก86นะครับวิ่งกลับมาครบวงจรลูปที่1ที่ขั้วลบแบตเตอรี่ปึ๊บนะครับทีนี้เมื่อกี้หลอดไฟเมื่อเราออนสวิตช์เปี้ยหลอดไฟติดนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้พอเราออนสวิตช์กุญแจกับสวิตช์สั่งงาน
รีเลย์จะทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะออนให้ดูรีเลย์ทำงานนะครับมีลักษณะยังไงนะครับออนสวิตช์กุญแจออนสวิตช์สั่งงานครับรีเลย์จะดังกรอบแกรบกรอบแกรบนะเห็นปะอันนี้แสดงว่ารีเลย์ทำงานตามคำสั่งในมือเราแล้วเห็นปะจับดูรีเลย์จะมีการสั่นนิดๆนะโอเคนะครับลูปที่1จบไปแล้วลูปที่1ง่ายไหมครับบวกมาลบครบวงจรนะครับบวกผ่านสวิตช์ผ่านลบกลับมาครบวงจรลูปที่1โหลดของรีเลย์เราเนี่ยก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปแล้วตามคำสั่งของสวิตช์แล้วถ้าเป็นหลอดไฟไฟก็ติดดับติดดับเคลียร์แล้วนะครับตรงนี้ต้องเคลียร์นะบางคนติดแค่ตรงนี้เลยนะครับสวิตช์กุญแจผมจิ้มมั่วเอาครับมิเตอร์วัดไฟไม่มีครับไม่ได้นะครับคลิปนี้เลิกคุยกันเลยนะครับถึงจุดนี้จบยังครับรีเลย์ทำงานแล้วนะถ้าใครไม่ทำงานค่อยๆไปไล่ดูนะครับต่อผิดหรือเปล่านะครับไฟมากี่โวลต์นะครับถ้าไม่มีมิเตอร์ไปซื้อมิเตอร์นะครับอย่าเดานะรถพังนะครับวงจรช็อตนะใส่ฟิวไปด้วยนะครับมาตามนี้นะต่อไปครับลูปที่2นะครับเราจะใช้รีเลย์นะครับเป็นตัวจ่ายไฟนะครับให้หลอดไฟโดยตรงนะครับลูปที่2นะครับจากบวกมันจะวิ่งไปผ่านฟิวนะครับจากฟิวนะครับวิ่งไป30เป็นขั้วบวกนะครับจาก30นะครับตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับเห็นปะดูดีๆนะครับสัญลักษณ์มันก็คือสวิตช์เนี่ยสัญลักษณ์สวิตช์เราก็เป็นกระเดื่องขึ้นลงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับรีเลย์ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นกระเดื่องขึ้นลง30พอ85 86ทำงานมันเป็นแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะผลักหรือดูดกรึ๊บเข้ามานะครับทำให้30กับ87เนี่ยตบลงมานะครับขากระเดื่องมันก็ตบลงมาจากไฟบวกนะครับมันก็จะวิ่งมา87วิ่งมาผ่านบวกไปลบกลับมาครบวงจรนะครับง่ายๆเลยนะครับบวกนะครับวิ่งผ่านสวิตช์กลับมาโหลดกลับมาครบวงจรบวกวิ่งผ่านสวิตช์ไปโหลดกลับมาครบวงจรบวกผ่านสวิตช์ไปโหลดกลับมาครบวงจรอันเดียวกันนะครับที่ผมบอกว่ามันมีแค่นี้บวกกลับมาหาลบคืออีก1ลูปบวกกลับมาหาลบคืออีก1ลูปง่ายมั้ยครับลูปแรกเราต่อไปแล้วนะลูปรีเลย์เราก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปแล้วนะนะใครมาถึงนี่มาตามต่อครับใครไม่ถึงไปเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาดูตรงจุดนี้เป็นลูปที่2นะครับลูปที่2จากขั้วบวกแบตเตอรี่ผ่านฟิวอีก1ตัวนะครับเพราะเราถือว่าเป็นวงจรใหม่ที่เราต่อเพิ่มเข้าไปต้องใส่ฟิวนะครับเพื่อป้องกันวงจรเดิมเสียหายปึ๊บบวกผ่านฟิวนะครับมิเตอร์ตัวเดิมนะครับบวกลบของมิเตอร์ลบของมิเตอร์เนี่ยนะครับลบมิเตอร์ผมยังคีบกับลบแบตเตอรี่อยู่นะทิ่มดูครับเห็นไหมไฟ12โวลต์จ่ายออกมาที่ฟิวไฟ12โวลต์จ่ายออกมาจากฟิวนะครับไปวิ่งเข้าขา30ครับจาก30ครับปึ๊บเข้า30นะครับ30คือสีดำนะครับของรีเลย์จากฟิวเข้า30ครับปึ๊บจาก30โผล่ออกมา87เมื่อถ้าใครจะเช็คนะครับ87มี2ขานะครับมันต่อถึงกันนะครับตามไดอะแกรมเห็นปะ87 87เห็นปะเนี่ยนะครับเส้นมันถึงกันนะครับขาไหนก็มีไฟออกเหมือนกันนะครับเห็นไหม30ไป87เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์เลยนะครับแต่เราจะไม่ใช้มือกดเราจะใช้85 86เป็นตัวกดสวิตช์นะครับโดยการจ่ายไฟไป85 86มันจะสร้างสนามแม่เหล็กลงมากดสวิตช์แทนเรานะครับหลักการมีประมาณนี้เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับไฟออก12มาต่อ30แล้วไฟจากฟิว12มาต่อ30แล้วเห็นไหมจาก30มันก็จะไปโผล่ที่87สีแดงกับสีน้ำเงิน87 87นะครับขามันเป็นขาเดียวกันถึงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว87จะเป็นไฟบวก12ออกมานะครับเห็นป่ะบวก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 พอเราออนสวิตช์กึบกึบรีเลย์ทำงานเกลี้ยมันจะผลักให้ไฟบวกไปจ่ายให้87นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะผมวัดสีแดงก่อนอ่ะ
วัดแดงก่อนเห็นไหมแดงนะครับนี่แดงพอออนสวิตช์กุญแจนะออนสวิตช์กุญแจกับออนสวิตช์สั่งงานรีเลย์ทำงานมันจะผลักไปให้ไฟจาก30ไป87ตรงนี้จะ12ครับเห็นปะออฟออนออฟโอเคนะครับทีนี้วัดสีน้ำเงินต่อครับมันก็ต้องออกเหมือนกันนะออนก็ต้อง12ครับออฟ0ออนก็ต้อง12เห็นไหมเพราะมันเป็นขาเดียวกันนะครับทั้งแดงและน้ำเงินโอเคเคลียร์แล้วนะครับมีไฟออกทั้งคู่นะครับเราจะใช้เส้นเดียวหรือ2เส้นก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะมันเป็นไฟบวกจ่อออกมาเหมือนกันทั้ง2เส้นนะครับใครต่อหลอดเดียวเราก็เอาแดงหรือน้ำเงินก็ได้นะครับผมเอาแดงก่อนเริ่มที่แดงนะครับแดงจากรีเลย์นะไปต่อข้อที่ขั้วบวกเรามีไฟออกมาแล้วนะต้องวัดว่ามีไฟนะครับจากนั้นนะครับขั้วลบต่อเข้ากาวตัวถังหรือขั้วลบแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ปึ๊บนะครับทีนี้พอเราออนปึ๊บหลอดไฟนะครับจะติดเพราะมันมีบวกผ่านมาลบจากลบเข้าครบวงจรนะครับออนสวิตช์กุญแจครับออนสวิตช์สั่งงานครับปึ้งเห็นไหมมีไฟมาหลอดไฟมันก็ต้องติดนะครับเพราะว่าเราวัดไฟแล้วนะครับจากขารีเลย์มันมี12นะครับเอา12มาจ่ายเข้าบวกหลอดลบหลอดไปต่อเข้ากาวมันก็ติดนะครับทีนี้เส้นสีน้ำเงินนะครับใครจะต่ออีกหลอดนึงนะครับจากสีน้ำเงินก็ได้นะครับ87ของรีเลย์นะครับบวกลบต่อให้ถูกนะครับเราต้องเอาขั้วบวกต่อนะสีแดงนะครับขั้วลบเราก็เอาไปต่อลงกาวชึบเราออนนะครับ2หลอดนี้ต้องติดพร้อมกันครับนี่นะครับถ้าเรามาออฟสวิตช์กุญแจนะครับปึ๊บดับเครื่องนะครับคนจะมากดเปิดเล่นไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับมีอีกคำถามนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับที่ผมบอกว่า85กับ86สลับขากันได้นะครับนะสลับสายเลยสลับตรงนี้ก็ได้นะ85 86ผมดึงออกนะเดี๋ยวผมจะเอาสีดำมาเสียบสีขาวนะปึ๊บสีแดงมาเสียบเหลืองผมออนมันก็ต้องทำงานทั้งคู่เหมือนเดิมนะครับนะพิสูจน์ให้ดูก่อนนะครับว่าเนี่ยนะครับ85 86ตรงนี้สลับขากันได้นะครับแล้วอีกอันนึงคำถามคือ87ครับ87โผล่มา2ขาใช่ไหมผมจะใช้แค่ขาเดียวต่อ2หลอดได้ไหมก็ได้นะครับเอาสีแดงสีเดียวนะสีแดงเนี่ยนะครับแดง87นะจากรีเลย์ตรงนี้ไฟ12ออกมานะครับปึ๊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 บแล้วต่อเข้า2หลอดเลยต่อเข้าบวกทั้ง2หลอดแค่ขาเดียวนะครับได้ไหมสมมติเป็นรีเลย์4ขาก็ตามนะครับไม่ใช่รีเลย์บอสแล้วเราก็ปลดสีน้ำเงินออกนะครับสีน้ำเงินเราไม่ใช้นะลอยๆไว้นะครับแล้วเราเอาขั้วบวกของหลอดไฟอีกดวงนึงเนี่ยนะครับต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับบวกของหลอดไฟนะครับหลอดไฟ2หลอดมาต่อเข้าที่87สีแดงเส้นเดียวขั้วลบต่อกับเข้ากาวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเหลือเราจะใช้แค่4ขานะครับรีเลย์ก็คือ85 86กับ30 87แดง87น้ำเงินเราไม่ใช้นะครับถ้าใครเป็นรีเลย์4ขานะครับก็ต่อได้เหมือนกันนะครับลองดูนะออนสวิตช์แจปุ๊บออนสวิตช์ตรงนี้นะครับสายนี้ไม่ใช้นะน้องเงินไม่ใช้เห็นป่ะต่อเข้า87ร่วมกันแค่ขาเดียวก็ได้นะครับเนี่ยไฟบวกจาก87แล้วก็เอาขั้วบวกหลอดไฟมาต่อเข้าด้วยกันตรงปลายทางตรงเนี้ยบวกกับบวกต่อกันลบกับลบก็เข้ากาวนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะเคลียร์ๆนะผมวัดไฟให้เกือบจะทุกจุดแล้วนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะแล้วไม่มีแล้วนะครับมาบอกว่าโอ้ผมไม่มีมิเตอร์ครับใช้มิเตอร์ไม่เป็นนะครับผมใช้แค่ย่านเดียวนะมิเตอร์ราคาไม่ถึง100ก็มี100กว่าบาทก็มีใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีหลายรุ่นเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยก็ตั้งไปย่าน20นะครับแล้วก็ต่อคอมเป็นขั้วลบ
V ตรงนี้เป็นขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ต่อแค่สองอันนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูก็แล้วต่ออันไหนบวกไหนลบเป็นตัวถูกตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูปึ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยบวกลบก็ได้เหมือนกันนะครับ12แล้วก็เช็คไปตามจุดที่ผมเช็คให้ดูแบบเมื่อกี้นะครับลองวนดูอีกรอบนึงนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะมีจุดผิดบ้างไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็พยายามอัดให้ดูในทุกๆจุดนะครับสำหรับคนที่ทักมาถามนะครับว่าผมต่อตามคลิปนั้นคลิปนู้นคลิปนี้ของคนนั้นคนนู้นคนนี้ผมว่าผมต่อเหมือนแล้วนะครับต่อเหมือนทุกอย่างอุปกรณ์เหมือนทุกอย่างเลยนะครับเปี้ยๆเลยยังไงก็ไม่ผิดแต่ของเขาติดของผมไม่ติดเพราะอะไรนะครับถ้าของเขาติดของเราเหมือนเขาทุกอย่างเราก็ต้องติดนะครับแต่เขาติดเราไม่ติดแสดงว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนแล้วนะครับถ้าชัวร์ว่าอุปกรณ์ถูกต้องวงจรก็ต้องไล่ทีละจุดนะครับว่าไฟมันผ่านทุกจุดหรือเปล่านะครับย้อนกลับไปนะครับวงจรไฟฟ้ามีแค่นี้นะครับบวกไปเข้าโหลดทำงานกลับมาครบวงจรที่ขั้วลบเป็น1ลูปสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะครับไฟฟ้าไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่มันอาจจะเยอะแล้วมันจะงงต้องวัดจากเนี่ยจุดง่ายๆทีละจุดต่อจุดไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับเนี่ยจุดที่1นะครับมีไฟแบตเตอรี่ชัวร์ไหมนะครับแล้วเราก็เอาหลอดไฟเนี่ยมาเช็คดูเฮ้ยหลอดไฟถูกป่าววะหลอดไฟเสียยังวะเอ้ยยังไม่เสียเว้ยหลอดไฟติดนะครับบวกลบเนี่ยมาวัดประมาณนี้แล้วเอามิเตอร์เช็คนะครับมีไฟ12โวลต์ผ่านกุญแจหลังกุญแจเมื่อเราออนกุญแจปุ๊บ12โวลต์ต้องออกมาตรงนี้พอ12โวลต์จากกุญแจเราชัวร์แล้วว่าเส้นนี้เอาฟิวมาต่อนะครับไฟออกจากฟิว12โวลต์นะครับต่อสวิตช์สั่งงานไฟออกจากสวิตช์สั่งงาน12โวลต์ต่อเข้า85หรือ86กับขั้วกันได้นะครับพอเราออนปุ๊บวัด86เทียบกับกาวนะครับขั้วบวกแต่นี่ขั้วลบเทียบกับกาวไฟต้องออกมาตรงนี้12โวลต์นะครับเมื่อไฟออกก็แสดงว่ารีเลย์ทำงานแล้วจากนั้นนะครับต่อขั้วลบจาก86กลับมาครบวงจรเนี่ยนะครับบวกผ่านโหลดกลับมาลบครบวงจรครับบวกผ่านโหลดกลับมาลบครบวงจรนี่คือลูปที่1ง่ายๆนะครับจากนั้นลูปที่1นะครับเมื่อโหลดทำงานปุ๊บโหลดมันไม่ได้เป็นแสงสว่างโหลดมันเป็นสวิตช์สั่งงานของรีเลย์นะครับมันจะไปผักลูปที่2สัมพันธ์กันที่30กับ87อ้าว30 87ยังไงครับ30มันก็ดึงไฟจากขั้วบวกเราต่อวงจรใหม่ใส่ฟิวไป1ตัวนะครับวัดนะครับจากฟิวตัวใหม่เนี่ย12โวลต์ต่อเข้า30นะครับจาก30นะครับเรามาวัด87เมื่อเราออนตัวนี้ออนตัวนี้รีเลย์ทำงานเกลี้ยนะครับไฟบวกตรงนี้จาก30มันจะถูกผลักมาที่87เพราะฉะนั้น87จะมีไฟ12โวลต์ทั้ง2ขาทั้งแดงและน้ำเงินถ้าใครมีรีเลย์4ขา1 2 3 4เราก็ต้องรู้ครับคู่ไหนเป็นคู่สั่งงานคู่ไหนเป็นคู่เอาไฟไปใช้งานนะครับคู่นี้คือคู่สั่งงานคู่นี้คือคู่ใช้งานนะครับเราก็เอาโหลดมาต่อกับฝั่งที่ใช้งานนะครับปึ๊บย้อนกลับไปที่ขั้วบวกของโหลดนะครับต้องต่อให้ถูกนะครับบวกลบนะครับโหลดจะเป็นบวกกับลบนะครับสำหรับ DC นะหลอด LED พวกนี้เป็นแดงดำนะครับแล้วก็เอาสายแดงมาต่อแดงมาต่อเข้ากับ87นะครับหรือคาเอาของรีเลย์ขั้วลบของโหลดแล้วก็วนกลับมาครบวงจรนะครับบวกนะครับผ่านโหลดกลับมาครบวงจรที่ขั้วลบก็เหมือนเดิมบวกผ่านโหลดกลับมาครบวงจรที่ขั้วลบเพียงแต่มันมีลูปที่1ลูปที่2ที่มันทำงานสัมพันธ์กันลูปที่1ไปสั่งงานลูปที่2นะครับและวัดไฟทีละจุดประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ทักมาว่าผมไปดูคลิปนั้นคลิปนี้คลิปโน้นมาแล้วผมต่อเหมือนเป๊ะแต่ผมไม่ติดเขาติดผมไม่ติดต้องทำยังไงต้องทำแบบนี้นะครับต้องมีมิเตอร์นะครับผมเกิดมาไม่เคยใช้มิเตอร์เลยครับไม่ได้เรียนมาครับไม่รู้เรื่องครับมิเตอร์ใช้แค่ย่านเดียวนะครับ20จุดๆหรือ
20 DC ต่อสายให้ถูกดำต่อเขานี่แดงต่อเขานี่นะครับทำให้ดูแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรงงเลยครับเนี่ยมันมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ใช้แค่อันเดียวคือ20ตรงนี้20ตรงนี้อ้าวมีมิเตอร์กี่แบบปรับให้ดูให้หมด20ตรงนี้มีไหนอีกใครมีไอ้แบบนี้นะใครมีแบบนี้ปรับไปตรง600ตรงนี้นะครับแล้วก็บวกลบเท่านี้พอแล้วมั้ง อ้าวลองไปทำดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เยอะหน่อยแต่ตั้งใจอัดให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยแล้วพยายามต่อด้วยตัวเองผมเข้าใจนะครับผมไม่ได้ว่านะครับว่าไม่เป็นแล้วพยายามทำหัวฮะเอ้ยมึงโง่มึงกากไม่มีนะครับไม่มีผมไม่มีนะครับก่อนหน้าที่ผมจะรู้ผมก็เคยไม่รู้เหมือนทุกๆคนนะครับแต่วันนี้ผมรู้แล้วในบางจุดผมก็พยายามถ่ายทอดให้คนที่เป็นเหมือนผมในผมก็เคยยืนอยู่ในจุดที่พี่ๆเพื่อนๆเป็นเหมือนตอนนี้นะครับเย้ยวงจรอะไรวะเนี้ยไม่เข้าใจเลยนะแต่วันนี้ผมพอจะเข้าใจในแต่ละจุดนะผมก็เลยพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับเราจะได้มาเฮ้ยต่อเป็นแล้วว่ะแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับใครเป็นใครเก่งแล้วนะครับก็เผยแพร่ต่อไปให้รุ่นน้องๆ นะครับหรือเพื่อนๆที่สนใจที่เขายังไม่ได้เรียนรู้นะครับเราไม่ได้โง่นะครับเพียงแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เราพยายามแล้วนะครับขอให้ตั้งใจนะครับแล้วก็ลองอีกทีนึงนะครับอีก 2-3 ทีก็ไม่มีปัญหานะครับพวกนี้มิเตอร์ผมพังไปเป็น10ตัวแล้วนะครับกว่าผมจะรู้ว่าเฮ้เนี่ยมันแค่นี้แค่โมเดลโอ้ผมพังผมไหม้ไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับกว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยแม่งโคตรง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปดูคลิปบางคนที่แบบเอ้ยโอ้ทำไมมันเขาทำง่ายอย่างว่าเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเขาก็เคยไม่รู้เรื่องเหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละครับเพียงแต่วันนี้เรายังไม่รู้เขารู้แล้วเขาก็เลยดูว่ามันง่ายนะครับวันนี้เราก็พยายามเรียนรู้ไปนะครับทีละนิดไปนะครับพังเอาใหม่พังเอาใหม่พังเอาใหม่นะครับแต่อย่าไปต่อซ้ำๆเหมือนเดิมนะเรียนรู้นะครับเฮ้ยพยายามเรียนรู้เป็นจุดๆจุดๆไปทีละจุดไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วดีครับ